โอ้โหร้อยล้านเลยเอาเป็นว่าอยากให้มาดูมากกว่านะอยากให้มาโอเคก็คืออยากให้มาดูแล้วตัดสินดีกว่าครับส่วนในเรื่องของบ็อกซ์ออฟฟิศนี่ก็ขอให้เป็นไปตามจำนวนคนดูแล้วกันครับแต่อย่างแรกสุดคืออยากให้มาดูแล้วพิสูจน์ว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ตามสิ่งที่อยากให้ดูเรื่องนี้เลยคืออะไรก็จริงๆสิ่งที่เน้นมาตลอดก็คืออยากเน้นเรื่องของการอยู่ร่วมกันแหละครับโอเคประเด็นมันคือเราอาจจะพูดถึงหนังสยองขวัญ นะครับซึ่งแน่นอนว่าเราต้องการเน้นความสนุกแต่ว่าสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากนั้นก็คือเรื่องของการอยู่ร่วมกันของคนที่อาจจะต่างศรัทธาต่างความคิดนะครับแล้วก็อยู่อย่างสันติสุขครับพ่อลูกเป็นไงครับพ่อลูกในเรื่องพ่อจอยกับน้องเจนนิฟผมกลายเป็นพ่อไปแล้วพี่ต้อยยังไงเนี่ยมีแต่คนตกใจนะพ่อเป็นว่าเล่นเป็นมีแต่คนทักว่าโอ้ทำไมพ่อหน้าหนุ่มจังเนี่ยสุดยอดอันนี้ได้ยินเองได้ยินเองหูแว่วเป็นแนวไหนคะแนวสู้ผีปราบผีได้ไหมไม่นะครับมันก็มีประเด็นเรื่องที่แบบต้องสู้กับผีสู้กับวิญญาณแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะครับซึ่งอย่างที่พี่ต้อยพูดถึงเนี่ยมันมีเรื่องราวของคนที่ไม่เหมือนกันมาอยู่ร่วมกันแล้วก็หลายอย่างมันอาจจะเกิดมาจากความคิดของตัวละครเองหรือความหลอกหลอนของตัวละครที่ทำให้แบบเกิดความไม่ไว้ใจสิ่งรอบข้างหรือแบบความคิดที่ต่างกันในแง่ของศาสนาหรืออะไรเงี้ยฮะเรื่องนี้อะไรท้าทายที่สุดเล่นมาเยอะมากแล้วอันนี้ก็พูดมาหลายรอบแล้วแต่ว่าเอาจริงๆสิ่งที่แบบกังวลที่สุดก็คือจะคุยยังไงกับลูกนะเพราะเราก็แบบกังวลเราก็กังวลจริงๆว่าแบบพอเราไปพูดกับเขาเนี่ยเขาจะหาว่าเราแบบโอ้ยอีลุงเสลอพูดอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าวัยรุ่นเขาทำอะไรกันฟังอะไรกันเราไม่รู้ไงแต่ว่าเราก็ต้องแบบหาวิธีคุยกับเขาก็โชคดีน้องเขาเป็นแบบผู้ใหญ่นะครับเขาเป็นนักแสดงแบบโปรเฟชชั่นแนลมากนะคนนี้ย้ำย้ำขอใส่จริงๆคนที่ดีใจกว่าหนูน่าจะเป็นแม่เอาอีกแล้วเนี่ยแม่ทำไมแม่เป็นเรื่องขับเหรอเนี่ยอ้างไปแม่ใครๆก็ต้องมีสั่งเป็นอันนี้คือเล่นด้วยแม่ด้วยใช่ไหมด้วยแต่ว่าก็คือแน่นอนว่าเราอยากดีแความน่ากลัวในฉากหรือว่าความน่ากลัวของตัวละครผมน่ากลัวทั้งคู่ฮะก็ในฉากมันก็จะใช้เทคนิคอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ผมว่ามันเป็นฉากน่ากลัวที่สนุกดูสนุกแต่ตัวละครผมเองเป็นตัวละครที่น่ากลัวแต่ไม่ค่อยสนุกยังไงก็ต้องไปดูกันอีกไม่กี่นาทีนี้ฮะความน่ากลัวของเรื่องนี้มันแตกต่างจากเรื่องอื่นยังไงคะโอเคก็ผมว่าความน่ากลัวนี้ก็อาจจะเป็นความสิ่งที่แตกต่างนะฮะในความเข้าใจก็คือมันเป็นหนังที่พูดถึงความกลัวผ่านมุมมองที่เป็นของสิ่งลี้ลับที่ตามความเชื่อของมุสลิมนะครับก็คือเรื่องจินซึ่งผมคิดว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยจินเนี่ยไม่ค่อยถูกนำเสนอในหนังไทยเท่าไหร่ซึ่งเราก็เลยคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นความแปลกหนังเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่หนังเรื่องแรกครับแต่ว่ามิติที่เรานำจะนำเสนอเนี่ยมันน่าจะมีความแตกต่างจากหนังเรื่องอื่นที่เคยได้ดูมาครับก็ย้ำให้รู้ว่ามันไม่เกี่ยวกับการใต้ดูน่ากลัวอะไรอย่างนี้ก็จริงๆแล้วใช่ครับคือจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการย้ำอะครับ
ล้วมันเป็นแก่นของหนังเลยถึงแม้ว่าเป็นหนังสยองขวัญน่ากลัวนะครับก็คือการอยู่ร่วมกันแหละครับเพราะว่าหนังก็พูดถึงตัวละครที่มาจากข้างนอกเข้ามาสู่ข้างในที่เขาไม่คุ้นเคยแล้วก็มันก็มีปฏิกิริยาจากข้างในที่สู่ข้างนอกดังนั้นมันก็เหมือนกับการปะทะกันของความแตกต่างแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้เอาแนวทางการอยู่ร่วมกันของทุกคนในสังคมนะครับก็ไม่น่ากลัวขนาดนั้นครับฝากเลยค่ะฝากติดตามเลยค่ะฝากมาดูปากมันร้อยล้านมาแน่ร้อยล้านมาแน่นี่เขาพูดแล้วนะนี่รับประกันจากพี่แจ็คก็พูดตรงๆเลยคือหนังเรื่องนี้คือจุดเด่นของมันเนี่ยคือตัวเนื้อหานะครับแล้วก็เราทุกคนเนี่ยแสดงทุกคนทีมงานทุกคนนี่ก็ตั้งใจทํางานกันมากครับก็ตั้งใจอยากนําเสนอเรื่องนี้โดยเฉพาะผมรู้สึกว่าเนื้อหามันดีมากแล้วก็ในมุมผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังผีที่แน่นอนมันครบถ้วนมันก็เป็นหนังผีที่แบบหนังผีจองราที่แบบมีบ้านผีสิงมีผีหลอกมีตุ้งแช่บ้างอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมว่าแบบลึกๆไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นที่พี่ก้อยว่าเนี่ยมันเป็นตัวเนื้อหาที่พูดถึงแบบการอยู่ร่วมกันแล้วก็มันมีแง่คิดอีกเยอะแยะที่ผมรู้สึกว่าแบบมันทำให้หนังผีเรื่องนี้มันยูนิคไปกว่าแบบหนังผีทั่วไปนะครับก็ฝากทุกคนมาดูนะครับ The Curse Land นะครับแดน3นะครับวันที่11กรกฎาคมนี้ครับร้อยล้านกดดันตัวเองแล้วเนี่ย